คณะครูของผมนะครับเริ่มจากพี่ปอนะครับเพราะว่าพี่ปอเนี่ยมีประสบการณ์เรื่องของการขับรถหนีน้ำจริงๆนะคะพี่ปอต้องมีน้ำมากๆเลยค่ะเพราะว่าปัญหาของเรื่องน้ำท่วมเนี่ยก็คือปัญหาของการว่ามันการน้ำแล้วจริงๆนี่ก็คือว่าน้ำนี้ออกมาเนี่ยถ้าเกิดใช้ก็ไม่คล่องนิดหน่อยครับก็ดีขึ้นขึ้นมาโอเคทีนี้เราฟังนะคะเรื่องราวของทางวิชาการอยู่บ้างตอนที่เธอพุ่มเขาเนี่ยความคิดของอากาศเท่าไหร่ก็ยังอยู่แค่นั้นก็เลยคิดถึงเรื่องนี้เธอมีความรู้เรื่องอะไรที่เสนอไอเดียนี้ซึ่งจริงๆไม่ใช่ไอเดียผมคนเดียวนะคุยกับเพื่อนคือประจำเรื่องของการถ้าเราของลอยน้ำเนี่ยน้ำหนักที่สองน้ำหนักที่สามที่สี่ของแทนที่เธอจะทำถึงการพุ่มเขาเป็นเขาเรียกอะไรที่เราไปเล่นทะเลวิชาชีพนี้ได้ดีอย่างที่คิดไปไปครับวิธีการเปิดอย่างเป็นทางการก็เริ่มต้นขึ้นแล้วล่ะค่ะโดยคณะกรรมการผู้ตัดสินในวันนี้นำโดยกูรูทั้ง3ในรายการสมรภูมิไอเดียกูรูนักวิทยาศาสตร์ดร.ชิปเหล่าวัฒนากูรูนักออกแบบพี่ดุ๊กพารุเดชวัฒนสุชาติและกูรูผู้บริโภคพี่ปอปุญญวีสุคนวรเศษและขั้นต่อมาก็คือผู้กำกับเงินล้านจากค่าย CTH พี่โต้งบรรจงวิสัชนากุลและกรรมการอีก3ท่านบอสคุณชัยพรพัฒนาเชษฐ์กุลเจเนอเรลมินิเจอร์ฝ่ายเครื่องมือไฟฟ้าคุณราเกชคานทีคันทรีมินิเจอร์ฝ่ายอะไหล่รถยนต์และคุณศิวากุมารพิชัยเจเนอเรลมินิเจอร์ฝ่ายผลิตภัณฑ์ระบบรักษาความปลอดภัยค่ะและไม่รอช้าไปพบกับทีมแรกกันเลยค่ะทีมที่1ทีมมีกัสตาจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญผลงานชุดแทนเป็นผลงานที่เปรียบเทียบมือที่มาช่วยเสมือนเทคโนโลยีบอสที่คอยช่วยคุณในทุกๆเรื่องของชีวิตค่ะดูจากตรงนี้แล้วเนี่ยน้องจะสามารถพัฒนาไปเป็นมืออาชีพที่ดีได้นะครับเพราะว่าสามารถทำได้ค่อนข้างสมูทนะครับผมจัดแสงเองสกีไลท์กันเองด้วยค่ะน่าสนใจครับ